กคือเก่าบ่ครับเฮาปลาแดกบ่จ้าปลาแดกคือเก่าเฮานั่นแหละเจ้าเดิมแซ่บคือเก่าถุงละ30จ้าโลละ60โลละ60เป็นเอาเท่าไหร่ก็ได้ขายแบ่งให้นี่แซ่บๆเลยเนาะจ้าโอ้เป็นแซ่บเลยเด้แซ่บๆแซ่บปลาแดกเล่าแซ่บปลาแดกแซ่บปลาแดกนัวจ้าอยากได้เท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ว่ากิโล60บาทจ้าแม่ค่ะมีเป็ดมีไก่มีหนูมีเป็ดมีไก่มีกบมีมดแม่ค่ะใจดีเลยครับแม่ค่ะอธิบายดีๆมาอุ่นนะครับแม่ค่ะอยู่ตลาดนัดบ้านเสาเบอร์พุ่นพ่องจังหวัดเลยทางตึกตลาดสดยังไงเนี่ยครับเด้ออ๋อที่เห็นที่นั่นคือถังกระแดกของคนเนี่ยตั้งนี่แหละน้องนั่นก็ที่นี่หมดแม่ค่ะใจดีนะครับแม่ค่ะจะได้เอาคุณของมันนี่ครับมีมดอยู่นี่ของแม่ค่ะแม่ค่ะราคายังล่ะฮะใส่บอกไฟอันนี้มันยังอยู่ถุงนี่กบอันเท่าไหร่ล่ะ120ถุงนึงตับแหงบักไฟบ่ได้บ่มาล่ะซื้อให้บักไฟถุงนึงเด้อเอาถุงหนึ่งบักไฟครับอันละเศร้าบอก10บาทเอาสองอันเอาบักไฟเนาะคุณดูไหนเด้อเลี้ยนอยู่ปุ๋ยไหนม.2เอาอยู่ม.2บอกมาขายของวันเสาร์มาผู้เดียวหรือมากับแม่แม่ไปไหนแล้วไปน้องเอาน้ำยานั่งก็มีบักไฟกบก็มีเอาบอกพูดอะไรล่ะโอ้บักนัดงามเลยบักนัดหรือสับปะรดขายดีตัวนี้แม่ค้าปักโอ้แม่ค้าปักซิ่งกันนะเลยใส่ส่งไล่สกอตซิ่งกันนะเลยวันนี้โอ้ยแม่ค้าคักขนาดนี้เลยแม่ค้าปลูกเองจ้าปลูกเองบ่ครับบ่ของสดๆปลูกเองเลยแต่นั้นอำเภอโพนทองนี่เนาะอำเภอโพนทองจังหวัดเลยเอาผักบุ้ง5บาทบ่5บาทจ้าปลูกเองค่ะปลูกเองปลูกเอง5บาทคือตัวสันเนาะวันเสาร์ยามมื้อเสาร์ทุกมื้อบ่มาทุกวันเสาร์เลยจ้าทุกวันเสาร์เลยทางตลาดทางซื้อตลาดสดนี่ล่ะเนาะเอาบักนัดก็มีเด้อของแม่ค้าเจ้าแม่ค้าเด้อแม่ค้าใจดีเลยใส่ส่งไล่สกอตเสร็จแล้วเอามาคุณได้ปลาบุ้ง5บาทนี่ได้น่ะโอ้รถมอเตอร์ไซค์ก็เที่ยวดี5บาท5บาทขอบคุณหลายแม่ค้าเด้อคุณได้โอ้ยผักบ่งามแต่ผักบุ้งรวยสวยบาดนี่ผักขนาดเล็กกําลังเหลืออยู่บาดนี่ผักบุ้งว้าดมัดเท่าไหร่จ๊ะอันนี้10บาทจ้ะอันละ10บาทอ๋ออันละ10บาทเราคือขายถูกจ้ะเอาขึ้นโยนเพ่งไปนี่แสดงว่าเอาแล้วบ่เอาแล้วจ้ะเอาแล้วนี่ขึ้นโยนไปเลยไปใส่ถุงโยนเลยโอ้คาแล้วงามเลยเนาะมาเท่าไรเราคางงามเนี่ยว้ายสายเตี๋ยวต้องคนใหญ่เนี่ยมาพวงกับเถือกบ่เนี่ยเอ้าคันอยากได้จับยุ่นเลยคุณเหรอที่คุณใหญ่เจ้าเดิมด้วยนางโยโกอีนี่นางโยโกอีเจ้าเดิมเป็นหนังเจ้าเดิมเจ้าเดิมเจ้าเดิมมาตลอดเอามาหาด้วยนะครับพักคุณใหญ่มาเนี่ยคือแม่นี่ยังนี่โอ้ผักงามเนาะตลาดนัดวันเสาร์โพนทองนี่ผักสวยๆนะครับเริ่มขายถูกๆนะครับ5บาท10บาทได้นี่ไม่ได้แพงเลยบ่ได้แพงไม่ได้แพงมีมดอยู่นี่บักม่วงบักม่วงหน่วยใหญ่ขนาดเลยบอกครับเอาซ่องไดครับ
โอ้บ่อไร่สดบ่ของผมเลาะตลาดพื้นบ้านพ่อกันพ่อกันเนาะนี่เอาพ่อกันแล้วชึบโอ้โอ้มะม่วงกิโลแสดงเอางาม30บาทโอ้มันหน่วยใหญ่ครับนี่มั้ยพันนี่ยังล่ะมันใหญ่ครับนี่โอ้บ่แม่นมะม่วงเกษียณบ้านเฮาเนาะบ่แม่นหวานมันดีฮวกครับบ่50บาทหวบๆพอขาง่วงโอ้เป็นแซ่บๆไปดีตัวนี้เนาะโอ้มันนี่รถคือเที่ยวดีแต่ฮะแต่ก่อนรถคือบ่แล่นถนนเส้นนี้เที่ยวหมดมื้อบ่ถนนขี่คันขี่รถซื้อบ่ครับขี่คันย่างบักมี่บักมี่หรือขนุนแซ่บๆเลยเพียงเท่าไรเลยคุณแม่เพียงละ10บาทโอ้เป็นหนักแกเฮ้ยโอ้มันหนักแกผมซื้ออยู่นี่เอาเพียงนึงเนี่ยเอาซอยเอาเอาเพียงไหนก็ได้แต่ว่านักจะย่ำถือไปนี่ก็ได้แม่จ๋าเต้าไปเอาซื้อซอยบักมี่เอาไปหลานโอ้มันหนักเลยเราไปนะไปยังไงเลยมันขึ้นหนักแต่ที่เป็ดทอดเท่กันบักมี่บักมี่มากมี่ขายถือคุณยายบ่10บาทนึงน่ะเอาบ่หลายบ่เด้อโอ้ผมขึ้นหนักเสียละบัดผมขึ้นหนักเสียละบัดเอาจับบ่เลยครับบ่ต้องถามมันบ่ถือครับจับบ่เลยเออเอาผู้ขายปลาทูน่ะบ่เด้อแม่นครับอันนี้เมียป๋าครับเมียป๋าผู้ขายปลาทูแม่นครับอันนี้เมียป๋าครับมันก็เฮ็ดตังไงเจ้าข้าเมียครับมาผู้เดียวบ่เด้อนี่บ่ครับมากับมันมากับพี่สาวครับพี่สาวอยู่ลั่นครับพี่สาวอยู่ลั่นพี่สาวอยู่ลั่นแม่นครับมาเอาหยังคือเร็วเด้อนี่อันมาซื้อหอยครับโอ้มันมาซื้อแมสครับหอยน้อยลงบ้านไผ่ครับบ่แม่นครับหอยใหญ่ลงบางคนโอ้ถ้าหอยบ่มีขนลงใส่ก็ได้ครับเออเอาแล้วสิลงตลาดก็หอยบ่มีขนลงตลาดครับโอ้ยเอาเงินทอนน่ะมาเอาเงินทอนมาได้น่ะโอ้ยเมียฟานใหญ่ครับย่ําเมียป๋าน่ะลงหน้าลงหลังเลยเจ้าเนาะเมียป๋ามีคนนึงลงลงเสกให้จังหวะเด้อโอ้นะครับหมูปิ้งเจ้าเดิมขายดีขนาดนี้ก็5บาท5บาทก็บ่เหนียวเด้อโอ้ไข่มดแดงเออตลาดนัดพ้นท้องนี่มาเด้ออยากกินไข่มดแดงได้สดเลยนี่โอ้สวยๆงามๆเลยนี่ชุบชุบชุบอันเท่าบาทเหรอครับ40บาทโมเมนต์50เนาะเพิ่นขาย50เพิ่นขาย100แต่เฮาขาย40บาทขายถูกถูกผู้ใดเทศเทศกิจเทศกิจบ่ว่าไงเพิ่นมาทายเอาเฮ็ดหยังเพิ่นทายไปหยังเทศกิจเนาะสวยงามๆเด้อเดี๋ยวเด้อผมเจ้าวันน่ะว่าจะสองห่อบ่แม่นแหละครับแจ้งให้มาแจ้งให้40บาทเจ้วันขอบคุณล่ะครับแม่ค่ะเดี๋ยวยังดีมาทายช็อตให้เด้อเอาพักกันงามพักกันงามงามเลย10บาท5บาท10บาทเด้อถูกถูกคือคือจากน้องสะดอกบัวชุบชุบโอ้แม่ยังคงห้องออกมาได้ครับเด้อพักชุบชุบชุบเออโอ้ยฝ่าขึ้นงามจะนอกบ้านพูดทีละคนเด้อ
โอ้ยกีเทศแต่กีมาไทยยังไม่กีนี่ถูกอันนี้ปลาจากเกลือนุบลรัฐนะครับด้วยปลาจากเกลือนุบลรัฐปลากระแหงปลากระแหงปลากระแหงเกลือนุบลรัฐมีแต่ใบใหญ่ๆบาดนี่ใบน้อยๆบ่มีตั้งนี่กับปลาสดเลยตั้งนี่กับปลาครับปลาหน้าปลาหน้านี่เนาะปลาหน้านะครับฆ่าสัตว์ปลาหน้ามาวัดก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรปลาหน้าที่ปลาตาครับผมจะไปใส่ใดไปใส่ใดกระซี่เอาซี่ซี่เอาหมดเลยตัวน้อยตัวใหญ่เริ่มลูกเราหน่อยก็คนหน่อยลูกเราหน่อยเศร้าโอ้หลายตัวคือว่าคล่องดีเลยเนาะครับปลาไฮปลาหน้าปลาสาปลาทู่สดปลารุ่นแข่งหอยแข้งเนาเต้าตายมีขายครับมีขายตลาดนัดอำเภอพุนท่องวันเสาร์นี่นะทุกวันเสาร์ครับไอ้มามุมนี่แหละมามุมนี่มองมามุมนี่มองนี่มองเดียวปลาทู่สดปลารสแห้งหอยแข้งเนาเต้าตายได้หมดมีขายมานี่แหละมามองนี่มามองนี่เริ่มจะจักบาทกินไปแล้วร้อยราคาบ่ครับตามใจผู้ซื้อครับอยากได้เท่าไหร่ไห่หมดไห่หมดครับอยากได้เท่าไหร่ไห่ตามใจได้หมดมีหายมีหายจัดไห่ได้จัดไห่ได้พูนกำลังเฮ็ดอยู่พูนเอาไห่ได้เด้อบริการล้างการขายครับบริการล้างการขายกี่ก็ปิ้งก็ปนมาน้ำกันเป็นบ่หนึ่งก็ขึ้นฟ้าก็ข้าตาแดดแดดเดียวก็ได้ครับแดดเดียวก็ได้สองแดดสามแดดคือเริ่มเอาลงมาแมวกินเบิดแดดครึ่งก็ได้แดดครึ่งชูมือนี่มันแมวแล้วกาได้ชูมือนี่กาแม่นแม่นกาลายจะได้ชูมือนี่เพ้อบ่ได้ได้กาไปกินมัดเอาขอบคุณหลายๆเด้อผู้ขายปลาโอ้คือว่าวดีว่าวคล่องเลยเนาะเป็นตาซื่อได้เลยเนาะเนี่ยว่าวมึงจังโลบวะเออโอ้ง่ายเนาะครับหนาขนาดเลยมันบ่เข้ากันบ่เข้ากันมีหวานแล้วมันต้องมีข้าวเลยมีแต่หวานมีข้าวอายุบ่หมั่นขวนบ่ยืนมันบ่ได้กับข้าวมันต้องมานำกันมันบ่ได้เมื่อไงแล้วก่อนยังกินหวานไปซื้อหวานก่อนโอ้ผิดประเภทมันบ่ได้เมื่อไงมันบ่ได้เมื่อไงมันบ่ได้เมื่อไงน่ะนะแต่จังสี่มันผมยังพอได้อยู่ตอนนี้เนี่ยพอได้เมื่อได้ทิศถ่ายมาครับปลาให้ปลาหน้าปลาสาเด้อมีบริการบริการล้างการขายได้ครับนี่เด้อมีสามสิบมีปลาเนาปลาเม็ดปลาปลาแดกกันไหมบริการล้างการขายว่ามันซื้อรถอีซูซูแบบนี้เอาว่ากิ๊ดว่าดูบริการล้างการขายดีก็โตโยต้าดีก็อีซูซูแบบนี้เอามาเนี่ยเด้อนี่พอข้าเสือแดงๆสดๆนี่แหละขอบคุณหลายนะครับครับผมครับเนาะขายดีขายดีเด้อนี่ปลาเกินอุบลรัฐเฮานี่ขายดีตลอดเลยบักใหญ่เปิ้อคือมาทุกเสาร์บ่ได้พี่มาทุกเสาร์นะครับเด้อจะกินปลาเคือนอุบลรัฐให้มานี้ขายหอดคนขายหอดคนมาเป็นอุบลรัฐแล้วครับคนท้องรัฐบ่ขายหอดคนลูกสาวไปใส่เราบ่ลูกสาวไปทำงานแล้วค่ะเอาบ่แต่ก็เห็นลูกสาวนั่งอยู่น้ำสันเด้จ้ากันลูกสาวมาอยู่น้ำกับทายเหิงจะได้อันนี้มันเป็นไหนเย้าหัวบ้านนี้ลูกสาวไปทำงานหรือบ่ครับบ่เอามาแต่คุณแม่เด้อเอานี่ปลาเอาเลือกได้ปลาตัวใหญ่เลยเนาะบักใหญ่เลยตัวนี้ปลาตัวโอ้ยแม่นครับปลาตองไก่บักใหญ่เลยเนี่ยปลาตองไก่กิโลเท่าไรแล้วครับปลาตองไก่นี่80บาทนึงเลยครับถึกได้80บาทถือว่าบ่แพงเด้ปลา80บาทเนาะพวกนี้ก็บ่แพงเด้อปลาเขื่อนอุบลรัตน์โพนทองปลาตองกายกายมาเป็นปลามันจะมันปลาข้าวกายมาเป็นปลาข้าวเอาโอ้เอาขอบคุณหลายๆเด้อแม่ค้าปลาโอ้ลูกสาวนี่แล้วไปทำงานแล้วขอจบคลิปนี้ไว้ตรงนี้นะครับด้วยขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ